สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องเรียนภาษาไทยวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนโสดคนไม่มีคู่หรือคนที่อยากจะรู้ว่าจีบคนไทยยังไงให้ได้เป็นแฟนเพราะบางครั้งคนบางคนจีบคนไทยแล้วไม่เคยติดจีบแล้วไม่เคยได้คนไทยเป็นแฟนเป็นเพราะว่าอะไรวันนี้มีคำตอบอย่างแรกเลยเราแค่เปิดใจยอมรับหรือเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆก่อนอย่างเช่นวัฒนธรรมหรือสังคมของประเทศไทยเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่หรือสังคมใหญ่แต่มันตรงกันข้ามกับสังคมของคนต่างชาติที่นิยมหรือมีวัฒนธรรมที่อยู่เป็นครอบครัวเล็กคำถามที่หลายคนคงเคยเจอมาแล้วนั่นก็คือผู้ชายในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรผู้หญิงในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือคนรักในฝันของคุณเป็นอย่างไรผู้ชายก็จะบอกว่าขาวสวยหมวยอึ๋มผู้หญิงบอกว่าหล่อและรวยพอแล้วแต่เมื่อได้แต่งงานจริงภรรยาก็ไม่ได้สวยขาวหมวยอึ๋มเหมือนอย่างที่วาดฝันเอาไว้สามีหน้าตาก็ไม่ได้หล่อก็ไม่ได้รวยบางครั้งเป็นแค่พนักงานบริษัทด้วยซ้ำแต่ทำไมเขาถึงได้คู่ครองแบบนั้นย้อนไปเมื่อก่อนคนไทยจีบกันอย่างไรสมัยก่อนคนไทยถ้าสนใจใครจะไม่เดินเข้าไปพูดคุยตรงๆแต่จะเป็นการขอร้องหรือให้เพื่อนช่วยพูดแทนหรือที่เราเรียกว่าผ่านพ่อสื่อแม่สื่อเราจะใช้พ่อสื่อแม่สื่อในการพูดคุยในการจีบคนที่เราสนใจและการติดต่อสื่อสารเขาจะใช้จดหมายเมื่อผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายกำลังจีบตัวเองผู้หญิงก็จะบอกเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเป็นหูเป็นตาหรือเป็นการดูผู้ชายว่าคนนี้เจ้าชู้ไหมคนนี้เสเพเป็นคนขี้ยาเป็นคนไม่เอาการไม่เอางานหรือเปล่าช่วงเวลาที่ผู้ชายจีบผู้หญิงอยู่นั้นผู้ชายจะกระดิกตัวไปไหนมาไหนเขาก็จะโดนสายตาจ้องมองเขาอยู่ที่เราเรียกว่าตาสับปะรดเขาจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครผู้หญิงจะรู้ได้เร็วมากและเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายต้องแสดงความจริงใจจริงใจอย่างมากให้ผู้หญิงเห็นอย่างเช่นผู้ชายมาเจอผู้หญิงและผู้ชายต้องรู้ว่าไม่ได้เจอแค่ผู้หญิงคนเดียวเขาก็จะเจอเพื่อนๆของผู้หญิงบางครั้ง5คน10คนเมื่อผู้ชายผ่านด่านของเพื่อนด่านต่อไปก็คือญาติพี่น้องของผู้หญิงด่านนี้สำคัญมากเป็นด่านที่คุณจะต้องทำคะแนนให้ได้นั่นก็คือความจริงใจคุณจะดูแลลูกสาวเขาได้ไหมคุณจะรับผิดชอบลูกสาวเขาได้หรือเปล่าถ้าคุณผ่านขั้นตอนเหล่านี้จนไปถึงการแต่งงานถือว่าบรรลุเป้าหมายจีบผู้หญิงไทยยากไหมและลงทุนเท่าไหร่คำตอบคือไม่ยากและลงทุนนิดหน่อยค่ะแต่นิดหน่อยอาจจะยิ่งใหญ่สำหรับคุณมีผู้ชายที่จีบผู้หญิงโดยที่เขาไม่มีรถหรูหราราคาแพงไม่ได้มีบ้านใหญ่โตมโหฬารไม่ได้มีเงินฝากในบัญชีธนาคารที่เป็น10ล้าน20ล้านแต่ทำไมเขาจีบผู้หญิงและผู้หญิงตกลงเป็นแฟนเขาได้ผู้ชายต้องแสดงความจริงใจจริงใจอย่างมากให้ผู้หญิงเห็นบางคนเข้าใจผิดว่าการจีบผู้หญิงไทยต้องเปเขาเรียกว่าสายเปนะเปเงินจ่ายเงินอยากจะได้อะไรก็ซื้ออยากจะไปที่ไหนก็จ่ายเงินให้เยอะๆอยากจะได้เสื้อผ้าราคาแพงก็เอาเลยเอาแบบยี่ห้อหรูหราให้และสุดท้ายเป็นยังไงจีบได้ค่ะแต่ไม่ติดแถมหมดตังค์ด้วยสังคมไทยผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวถึงแม้ว่าเธอจะแต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองเธอก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราเรียกว่าไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันแต่บางครั้งวัฒนธรรมหรือสังคมแบบนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อคนต่างชาติที่ไม่เข้าใจในสังคมของคนไทยทุกวัฒนธรรมทุกสังคมก็มีดีและเรายอมรับไม่ไ
แต่ถ้าคุณยอมรับได้ก็จะไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็ชอบคนที่หน้าตาไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากเวลาควงไปไหนมาไหนแค่ไม่ได้อายคนก็พอหรือเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายหมายถึงว่าวันนี้คุณเป็นยังไงวันพรุ่งนี้คุณก็ยังเป็นแบบนั้นแต่ในเรื่องที่ดีนะคะและเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตัวเองดูสุดดูทรงดูไม่ดีถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วคุณจะรักผู้หญิงได้อย่างไรอีกข้อที่ควรรู้เอาไว้นั่นก็คือผู้หญิงไทยไม่ชอบคนหน้าหม้ออย่างเช่นน้องจ๊ะน้องจ๋าคนสวยหรือที่รักโดยที่เขาไม่ใช่แฟนของคุณผู้หญิงเขาไม่ชอบสังคมไทยคือรักฉันต้องรักครอบครัวของฉันด้วยรวมไปถึงญาติพี่น้องของเพื่อนส่วนสังคมต่างประเทศก็จะบอกว่ารักฉันต้องรักหมาของฉันด้วยเห็นไหมคะว่าการจีบผู้หญิงไทยนั้นไม่ยากเลยแค่คุณจริงใจและรักครอบครัวคุณก็จะได้เธอมาเป็นแฟนและได้เป็นคู่ครองในอนาคตด้วยถ้าคุณสงสัยและมีคำถามอะไรหรืออยากเรียนภาษาไทยกับหม่อมอย่าลืมคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ